วัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่ปุ๋มในช่องสมายโมลี่กันอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้ก็มีงานกระเป๋าแบรนด์ที่เอฟมาจากเพจร้านกระเป๋าใน Facebook นะคะจะนำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบงานรีวิวกระเป๋านะคะอย่าพลาดคลิปวิดีโอนี้นะคะชมให้จบนะคะแม่ปุ๋มจะแนบเพจร้านที่แม่ปุ๋มเอฟในวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่ามีกระเป๋าใบไหนกันบ้างที่แม่ปุ๋มอยากจะนำมาแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆชาว YouTube นะคะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนกำลังมองหากระเป๋าใบใหม่นะคะจะได้ไปเลือกชมเลือกเก็บกันได้ในเพจของร้านกระเป๋าน้องเอ๋นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋มแนบในคลิปวิดีโอนะคะว่าเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะท่านางมาแล้วค่ะเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกระเป๋าที่จะเริ่มรีวิวให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนได้ชมกันนะคะเป็นกระเป๋าจากร้านเพจกระเป๋าร้านกระเป๋ามือสองราคาถูกนะคะใน Facebook นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋มจะแนบลิงก์ขึ้นตรงนี้เลยนะคะว่าเพจของร้านน้องเอนะคะหน้าตาเป็นแบบไหนนะเพื่อนๆสามารถไปค้นหาเซิร์ชใน Facebook กันได้เลยนะคะว่ากระเป๋ามือสองราคาถูกนะคะกระเป๋าร้านของน้องเอนะคะขายกระเป๋างานสตรีทแบรนด์แล้วก็จะมีกระเป๋าโค้ช MK Michael Kors Fula นะคะที่เคยนำมาขายนะคะแต่ช่วงนี้น้องบอกว่าคงอาจจะไม่มีกระเป๋าเหล่านี้นำมาขายแล้วเดี๋ยวรอดูต้นทุนอีกทีนึงนะคะถ้าต้นทุนสูงน้องก็อาจจะขายแต่งานสตรีทแบรนด์เพราะว่าช่วงนี้ทางโกดังปรับราคาขึ้นนะคะน้องแจ้งอย่างนั้นเนาะกระเป๋าเหล่านี้ก็พวกแบรนด์โค้ช MK น้องเขาอาจจะไม่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้เอฟกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าที่แม่ปุ๋มเลือกมามี3ใบจะมีแบรนด์อะไรกันบ้างนะคะไปรับชมกันเลยมาที่ใบแรกกันเลยค่ะทุกคนใบนี้นะคะมีสายสะพายยาวมาด้วยนะคะสีสันสดใสสวยงามนะคะแล้วก็ใหม่ด้วยนะคะเพื่อนๆเสียงหนังนี่ดังเอ็ด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 หนังแน่นมากเลยนะคะเนี่ยเสียงหนังแบบเอ็ดอาร์ตอาร์ตเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบบสภาพใหม่สีสวยสดใสยี่ห้อในกล้องอาจจะเป็นมิเรอร์เนาะมันอาจจะกลับหัวนะคะจากไปอีกฝั่งนึงนะคะเหมือนเราส่องกระจกเคสสเปซนะคะนิวยอร์กนะคะเพื่อนๆเป็นทรงโดมนะคะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะขนาดก็พอดีนะไม่เล็กเพราะมันใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวได้นะคะใบนี้ถ้าเล็กมันก็จะเล็กมันจะมีเล็กกว่านี้ก็คือฟูล่าที่แม่ปุ๋มเคยเอฟร้านน้องเอมานะคะใบนั้นจะเล็กแต่แม่ปุ๋มส่งต่อไปแล้วเนาะมีลูกค้านะคะซื้อน้องไปดูแลต่อแล้วเพราะแม่ปุ๋มไม่ได้ใช้เลยแล้วเขาใบเล็กก็เลยส่งต่อให้เขาไปใช้นะคะก็จะมีแต่ใบนี้เอฟแทนใบนั้นแหละค่ะมันจะใหญ่มาหน่อยนะคะที่ปล่อยไปนะคะใบนี้ก็จะเป็นแบบสีแดงนะคะสีแดงออกแบบแดงสดแดงเลือดนกหรือเปล่านะคะประมาณนี้แล้วก็ตัวซิปนะคะเพื่อนเห็นไหมคะซิปลังซิปจะเป็นสีทองนะลังซิปนะคะซิปลูดลื่นมากนะคะแล้วก็หางซิปก็จะเป็นตัวหนังตัวเดียวกับตัวกระเป๋าแต่รู้สึกหนังหอมนะคะเพื่อนหนังหอมมากเลยอ่ะหอมกลิ่นเดียวกับฟูล่าเลยนะคะตัวหนังอ่ะจริงๆหนังหอมมากค่ะคือว่าน้องเอบอกว่าหนังหอมแล้วก็ใหม่ด้วยนะคะเพื่อนๆตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดซิปไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนรูดซิปเลยนี่เห็นไหมคะลื่นมากแล้วก็เบาด้วยน้ําหนักเบานะคะต้องขอบคุณน้องเอมากนะคะยัดส่งมาให้พี่ปุ๋มเยอะเลยนะคะนะแกะออกจะได้กระเป๋าไม่เสียรูปทรงนะคะเวลาที่เราเก็บไม่ได้ใช้งานนะคะแล้วเราไปดูด้านในกันนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนซับในสวยมากเลยนะคะเป็นผ้าลายแบรนด์เคสสเปซนะคะจะลายของเขาจะเป็นแบบนี้ไม่ทราบเห็นหรือเปล่าย้อนแสงนะแม่ปุ๋มถ่ายอันนี้นะคะเพื่อนๆหนังตัวนี้ก็จะเห็นว่าเคสสเปซนิวยอร์กนะคะสีแดงตัวเดียวกับกระเป๋าด้านนอกนะคะตัวหนังตัวนี้เป็นแถบป้ายแล้วด้านในก็จะเป็นผ้าซับแบรนด์ของเขาผ้าซับแบรนด์เคสสเปซ
จะเป็นพวกตัวภาษาอังกฤษสีทองนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูด้านในเห็นไหมคะจะมีลิ้นของแท้อยู่ด้านในนะคะไปดิของร้านน้องเอเป็นของแท้หมดทุกใบเลยนะคะทั้งงานโค้ชไมเคิลคอร์แล้วก็เคสสเปซฟูล่าแท้ทุกใบเลยนะคะแบบนั้นก้นกระเป๋าก็เป็นเรียบๆนะคะเพื่อนการเดินได้สวยงามนะคะตามแบบฉบับเคสสเปซเขานะคะหนังมันจะเห็นแบบเหมือนเห็นลายหนังชัดนะคะนี่แบบมันเอ็ดอาร์ตไม่ถึงชอบหนังความเป็นที่แบบว่าเอ็ดอาร์ตนะคะเสียงหนังแบบแน่นๆเลยใหม่ๆเลยนะคะสภาพดีมากเลยนะคะปกติน้องเอขายงานโค้ช MK ฟูล่าอะไรพวกนี้นะคะอยู่ที่ราคา890บาทนะคะบางช่วงก็อาจจะลดลงบ้างนะคะแล้วแต่รอบไลฟ์นะคะเพื่อนๆก็แต่เดี๋ยวดูนะคะอนาคตไม่แน่ใจว่าเห็นน้องแจ้งว่าช่วงนี้ทางโกดังขึ้นราคาอาจจะยังไม่รับมานะคะอาจจะเป็นงานสตรีทแบรนด์ก็ที่แม่ปุ๋มรีวิวไปที่ผ่านมาคลิปก่อนๆ นะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็จะเป็นงานพวกเคสสเปซนะคะอ่ะเดี๋ยวมาชมใบถัดไปกันนะคะใบที่2นะคะแถมใบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะใบนี้เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูออกชมพูนมหรือชมพูช็อกกิ้งพิงค์นะคะสวยมากแล้วมันเป็นหนังแกะค่ะมันหนังนิ่มหนังนุ่มมากนะคะแต่ก่อนแม่ปุ๋มก็เลิกใช้กระเป๋าหนังแท้ไปสักพักหนึ่งนะทุกคนเพื่อนๆก็ที่แจ้งทางวิดีโอบอกไว้ว่าทานมังสวิรัติก็เลยไม่อยากจะใช้งานกระเป๋าหนังแท้แต่ไปมาสู้ไม่ไหวค่ะเพื่อนๆสู้ความหนังมันหลุดลอกของ PU ไม่ไหวที่เห็นคลิปลอกหนังกระเป๋าไปเนาะแต่ก็เพื่อนๆให้การตอบรับจากคลิปนั้นดีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ก็สู้ไม่ไหวแล้วที่จะเอามาลอกแบบนั้นนะคะมันเมื่อยนะคะก็ขอไปใช้หนังแท้ดีกว่าไม่เป็นไรเนาะการใช้กระเป๋านะคะก็เราไม่ได้เกี่ยวกันทานอาหารนะแยกส่วนกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะนี่นะคะกระเป๋าก็จะเป็นลายตารางนุ่มๆนะคะพวกเหมือนคล้ายๆพวก Chanel Wallet On Chain อะไรพวกนุ่มๆนิ่มๆนะเนาะนะคะลักษณะก้นกระเป๋าของ Michael Kors รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบ่ง2ช่อง2ชั้นอย่างนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นนุ่มๆนิ่มๆเป็นตัวหนังสีชมพูนะเดี๋ยวเรากลับมาดูด้านหน้าอีกทีนึงนะคะอะไหล่เขาจะใหม่มากนะเพื่อนเป็นอะไหล่เงินนะคะมีสแตมป์แบรนด์ก็คือไมเคิลคอร์เปิดเข้าไปนะคะด้านในนี่นะคะเปิดมาที่แม่ปุ๋มชอบใบนี้นะคะทุกคนก็เพราะว่าเนี่ยยังไม่มีกระเป๋ายังไม่เคยได้ซื้อมาแบบนี้เลยที่มันจะมีหนังตรงนี้ครอบไว้แล้วก็มีผ้าด้านในเป็นซับในลายแบนด์แล้วที่สำคัญเป็นสายโซ่ด้วยนะคะทุกคนที่ชอบสายโซ่นะก็แนะนำรุ่นนี้นะคะแต่ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้จากไหนอีกแล้วรุ่นนี้นะคะเพื่อนเพราะว่าเป็นกระเป๋างานมือสองนะคะในช็อปอาจจะยังมีอยู่หรือเปล่ารุ่นนี้นะคะไม่แน่ใจนะนะคะอาจจะยังมีพวกนี้อาจจะใกล้เคียงก็ได้นะคะเพื่อนเหมือนเป็นแบบไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์ไปนะคะเพราะว่ามีช่องใส่บัตรให้แต่สามารถใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวได้นะแม่ผมลองใส่ดูแล้วนะคะใส่ได้แต่มันเต็มเลยนะคะเพื่อนๆเลยไม่ได้ใส่ถ้าจะใช้ใบนี้ก็สมควรที่จะเอาบัตรเอาเงินใส่ต่างหากนะคะแล้วก็กระเป๋าตังค์ใบสั้นจะดีกว่าไม่แนะนำใบยาวนะคะมันเต็มพอดีแล้วก็ช่องด้านในนะคะนี่นะคะก็จะมีช่องเหมือนไม่ขึ้นคอรุ่นอื่นๆนะช่องเขาจะลึกที่แม่ผมบอกว่าชอบยี่ห้อ MK นะคะเพราะว่าใช้งานสะดวกนะคะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราในการใส่ของนะคะนี่นะคะอะไรก็จะเป็นสายโซ่นะคะสีเงินอย่างนี้นะคะอะไรยังใหม่อยู่เลยนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยไม่มีแบบว่าสนุกสนิมอะไรเลยนะใหม่ยิ่งเลยนะคะประมาณนี้นะขึ้นคอนะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อใบต่อไปกันเลยค่ะมาต่อกันที่ใบสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนใบนี้เป็นกระเป๋า
ยอดฮิตยี่ห้อที่แบบยอดนิยมนะคะเพื่อนๆใครๆก็ชอบงานแบรนด์โค้ชใช่ไหมคะจะเป็นแบบว่าเป็นที่หมายตาของใครหลายๆคนนะคะยี่ห้อโค้ชนะคะเป็นผ้าไม่ทราบว่าเป็นผ้าอะไรนะคะเพื่อนๆแต่ว่ายังใหม่มากนะคะสภาพดีมากนะคะของร้านน้องเอ๋ไม่มีตำหนิเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยดูดีผ้าดีมากไม่มีรอยรันของผ้าไม่มีรอยขาดอะไรเลยนะคะใบนี้ที่แม่ผมเอ็ดมารอบนี้นะคะสภาพดีจริงๆแล้วก็มีป้ายแท็กของโค้ชมาให้ด้วยนะคะโค้ชแท้ 100% เลยเนี่ยชอบตรงหน้าตรงนี้เป็นเข็มขัดนะคะเพื่อนเปิดปิดด้วยแม่แมกเนตนะคะเปิดปิดอย่างนี้นะคะเปิดปิดด้วยแมกเนตนะคะเป็น3ช่องใช้งานนะคะสายก็เป็นสายหนังนะคะหนังแท้นะคะผสมผ้าแล้วก็ซิปจะเป็นสายใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเปิดช่องซิปกลางนะคะตรงนี้ห่างซิปก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักเนาะสีเทานะคะผ้าออกสีครีมนะคะตัวซับในนะคะจะเป็นสีเทาก็จะเป็นผ้าชนิดเดียวกับโค้ดในรุ่นอื่นๆนะคะแต่ไม่ใช่รุ่นลื่นๆนะตัวนี้มันจะเป็นรุ่นแบบที่แม่ปุ๊กเคยรีวิวไปก่อนหน้าที่มันเป็นทรงใบโทสอะค่ะทรงใบใหญ่แล้วก็จะคล้ายๆกันนะซับในอันนี้จะเป็นสีเทานะคะนี่นะคะก็จะมีแท็กนะคะเลขหมายเลขรุ่นนะคะตัวนี้เป็นงานมีเอฟก็แสดงว่าเป็นงานเอาเลทนะคะโค้ชเอาเลทรุ่นนี้มีซิปด้านหลังพ็อกเก็ตช่องซิปนะคะแล้วก็มีแมกเนตเปิดปิด2ช่องด้านข้างนะคะซ้ายขวา2ช่องใหญ่ด้านข้างไม่ใช่สิข้างหลังแมกเนตช่องด้านหลังแต่ด้านหน้าก็เป็นแมกเนตเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบปิดออกมาอย่างนี้นะคะเพื่อนแมกเนตใหญ่หน่อยใหญ่กว่าด้านหลังนี่นะคะโอเคแล้วก็ปิดด้วยซิปกลางนะคะซิปของเขาก็รูดลื่นใช้งานได้ปกตินะคะนี่นะคะเป็นทรงอะไรใบนี้นะคะทรงเหมือนถุงอะค่ะเพื่อนๆสะพายก็ประมาณนี้นะนะคะนะคะสะพายใบนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ติดหลายอะไรเพราะว่าเป็นกระเป๋าสะพายขึ้นไหล่อยู่แล้วนะคะในรุ่นนี้จบแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปรีวิวกระเป๋างานแบรนด์ของกลุ่มในวันนี้นะคะก็อยากจะฝากเพจร้านกระเป๋ามือ2ราคาถูกใน Facebook ให้กับทุกคนได้ลองเข้าไปเลือกชมเลือกเอฟกันได้นะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมก็ลองเข้าไปดูนะคะใน Facebook เดี๋ยวแม่ปุ๊กจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะว่ามีงานกระเป๋าอะไรที่น้องนำมาให้เราเอฟกันนะคะจากร้านของน้องเอนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแม่ปุ๋มในช่องสมัยมอลลี่นะคะในการทำวิดีโอต่อๆไปด้วยนะแม่ปุ๋มจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปใหม่ๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะก็คงต้องลากันไปแล้วนะคะหมดแล้วกระเป๋า3ใบที่นำมารีวิวในวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ